ตามต่อกันที่เรื่องของหวยออนไลน์นะคะนายแทนไทยค่ะเข้าให้ปากคำ DSI แล้วก็ชี้แจงเรื่องของเส้นทางการเงิน200ล้านบาทนะคะจากน็อตกองสลากพลัสว่าเป็นเพียงเงินกู้ยืมลงทุนหวยออนไลน์ได้ส่วนแบ่งเป็นดอกเบี้ยเท่านั้นค่ะวันนี้ที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นายแทนไทยนรงกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดพร้อมด้วยนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความและทีมงานเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียกครั้งแรกในฐานะพยานนะคะนำหลักฐานการให้กู้ยืมเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค2ฉบับจำนวน150ล้านบาทและ50ล้านบาทหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตนะคะจำนวนหลายร้อยล้านบาทโดยนายแทนไทยเนี่ยเปิดเผยก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนว่าวันนี้เตรียมเอกสารทุกอย่างค่ะเพื่อชี้แจงทุกมิติไม่กังวลนะคะในเรื่องของเงินหลักร้อยล้านบาทที่ DSI พบเส้นทางการเงินเพราะว่าเป็นเงินให้กู้ยืมกับน็อตค่ะเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังให้การกับพนักงานสอบสวนนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ทราบประเด็นที่พนักงานสอบสวนจะถามต่อมาค่ะนายแทนไทยบอกว่าหลังพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วเนี่ยวันนี้นะคะมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่ตั้งประเด็นข้อสงสัยหลังจากนี้ไม่ได้แจ้งนัดหมายนะคะว่าต้องเข้าให้ปากคำอีกแต่อาจจะมีการเรียกพยานอื่นให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนเงิน200ล้านบาทที่ให้กู้ยืมนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เงินทิปหรือว่าเงินหายแต่เป็นแคชเชียร์เช็ค2ฉบับจำนวน150ล้านกับ50ล้านเนี่ยนะคะที่นำเงินจากบัญชีบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดไปซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดแต่เมื่อจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คทำให้ไม่เห็นเส้นทางการเงินหรือว่าที่มาของเงินวันนี้เนี่ยก็เลยนำสำเนาแคชเชียร์มาแสดงเป็นหลักฐานค่ะส่วนการกู้ยืมเงินลงทุนนั้นเป็นการปล่อยกู้ระหว่างบริษัทแล้วก็มีส่วนของบุคคลด้วยแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการบริหารกิจการของแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เพียงแต่ว่าเอาเงินให้กู้ยืมนะคะแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเป็นดอกเบี้ยเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อมีข่าวเชิงลบนี่แหละค่ะต่อนายพันธวัฒน์นะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบด้วยจึงยกเลิกสัญญาระหว่างทั้งสองบริษัทไม่ให้กู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหากนายพันธวัฒน์ทำเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าในทางเสื่อมเสียก็สามารถยกเลิกสัญญาได้และมีการโอนเงินจำนวน200ล้านบาทคืนมาวันที่30มกราคมนายแทนไทยบอกว่าตนเองรู้จักกับนายพันธวัฒน์เนื่องจากว่ามีคนติดต่อเข้ามาแต่ก็ไม่ได้อ่านข้อความจนทีมงานของนายพันธวัฒน์เนี่ยติดต่อมาในภายหลังเพื่อเสนอขอยืมเงินกู้ลงทุนหวยออนไลน์แต่เมื่อนายพันธวัฒน์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ไม่ได้พูดคุยกันนะคะมีอัปเดตกันบ้างเป็นครั้งคราวนายแทนไทยบอกว่าในช่วงที่น็อตนะคะนายพันธวัฒน์เนี่ยมีกระแสข่าวเกิดขึ้นพยายามบอกยกเลิกสัญญาจนกระทั่ง30มกราคมเขาก็ตกลงโอนคืนเงินให้และที่เราต้องยกเลิกสัญญาก็เพราะว่าในฐานะนายทุนค่ะที่ต้องพิจารณาดูว่าเขาจะสามารถทำธุรกิจต่อได้หรือไม่เพราะว่าเราต้องปกป้องเงินของเราด้วยส่วนเงินที่ตนเองให้น็อตกู้ยืมไปเนี่ยก็เป็นเงินจากการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดถามว่าเหตุใดนะคะถึงให้น็อตเนี่ยกู้ยืมเงินไปมองธุรกิจของน็อตเขาเป็นอย่างไรตอนนั้นแทนไทยบอกว่าก็จากที่ทุกคนเห็นนี่แหละธุรกิจของเขาก้าวกระโดดมากแล้วก็มีการลงโฆษณาทั่วบ้านทั่วเมืองยิ่งเป็นสิ่งที่ตนเองทำให้มั่นใจนะคะธุรกิจของเขาไปได้อีกไกลและตอนนั้นเนี่ยตนเองก็พร้อมสนับสนุนทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับมันนายแทนไทยยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งสิ้นค่ะและจากคดีปี53ก็มีคำสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาดออกมาแล้วค่ะ